สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่กี้สวอชแนลนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่สถานีกลางบางซื่อนะทุกคนหรือสถานีกรุงเทพอภิวัฒน์อันนี้ก็เป็นสถานีรถไฟที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะทุกคนหรือใหญ่ที่สุดในอาเซียนเลยก็ว่าได้นะทุกคนเห็นไหมฮะวันนี้เราจะพารีวิวนั่งรถไฟสายสีแดงที่สถานีกลางบางซื่อนะทุกคนไปตลิ่งชันนะทุกคนก็จะพาวิ่งเส้นบางซื่อตลิ่งชันพาชมวิวบรรยากาศข้ามแม่น้ำเจ้าพระยานะทุกคนเป็นทั้ง how to การเดินทางแล้วก็ชมวิวบรรยากาศไปด้วยกันนะครับผมโอเคนี่ก็เป็นทางเข้านะครับทุกคนประตู10นะพอทุกคนเข้ามาปุ๊บก็จะเจอโอเคเดี๋ยวเราจะรีวิวตั้งแต่อันนี้ก็เป็นตู้เครื่องดื่มต่างๆนะเป็นพวกนมอะไรเงี้ยอันนี้เป็นตู้ชาร์จแบตนะครับทุกคนแบตอัตโนมัตินะครับทุกคนนี่นะฮะ1บาท2บาท5บาทเหรียญ10สามารถหยอดได้นะทุกคนนี่ฮะมีปุ่มชาร์จนะมี iPhone Type C นะฮะมีครบทั้ง3หัวเลยนะของแท้ 100% ด้วยนะเนี่ยมีตู้เซเว่นอัตโนมัติด้วยนะครับผมเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะฮะแล้วก็มีตู้ต่อบินนะครับเป็นกาแฟอัตโนมัตินะครับไร้พนักงานเดี๋ยวเราจะซื้อเลยนะครับผมนี่นะใครอยากดูขั้นตอนการซื้อก็ตามนี้เลยนะฮะแล้วก็โคโค่เป็นหวานน้อย 60% เย็นแล้วกันนี่นะฮะมีรับหลอดรับฝานะฮะสำหรับเงินสดนะครับผม35บาทนะตรงนี้ที่สอดแบงค์นะทุกคนแล้วก็สอดแบงค์ไปเงินทอน65บาทนะฮะนี่เขาก็จะถามนะครับว่าจะทอนเลยหรือว่าเก็บไปครั้งถัดไปนะเดี๋ยวเราจะเอาทอนตอนนี้เลยนะเหรียญก็จะลงมาจากช่องนี้นะทุกคนทอนมาเป็นเหรียญหมดเลยนะฮะเห็นไหมคล้ายๆรถไฟฟ้าเลยเวลาบอกคอนเฟิร์มนะฮะอีกประมาณ94วินะฮะส่วนฝากับหลอดช่องนี้ทุกคนเห็นไหมฮะอันนี้เป็นช่องรับกาแฟอันนี้เป็นช่องรับหลอดกับฝาออกมาจากช่องนี้เราก็จับกาแฟแบบนี้แล้วก็ดึงมาได้เลยแล้วก็ปิดฝาแบบนี้ทุกคนปุ๊บเสียบหลอดนะครับผมนะฮะได้มาแล้วนะครับผมโกโก้โหมีเสื้อผ้าขายด้วยทุกคนเห็นไหมสถานีรถไฟฟ้าหรือตลาดนัดครับเนี่ยของขายเยอะไปหมดเลยทุกคนยันนู่นอะเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องน้ำภายในสถานีกรุงเทพอภิวัฒน์นะทุกคนครับแล้วก็มีห้องน้ำคนพิการด้วยนะเห็นไหมฮะประมาณนี้นะโล่งๆใหญ่ๆเลยนะนี่ก็เป็นห้องน้ำชายนะโอ้โหเยอะมากอะห้องน้ำหลายห้องเลยสามารถอาบน้ำได้ใช่ไหมครับไม่ได้ค่ะมีที่อาบน้ำด้วยประตู5อ๋อนี่นะบรรยากาศห้องน้ำนะทุกคนก็เป็นระบบเซ็นเซอร์หมดนะประมาณนี้นะครับผมโอ้โหห้องน้ำกว้างขวางนะทุกคนหมดปัญหาห้องน้ำเต็มนะฮะโอเคครับทุกคนมาถึงขั้นตอนการซื้อตั๋วนะฮะเหมือนเดิมนะฮะรถไฟฟ้าสายสีแดงมีทั้งจิ๊กเก็ตพนักงานนะฮะก็ได้นะฮะหรือตู้จำหน่ายตั๋วอัตโนมัติก็ได้นะครับผมเดี๋ยวเราจะพาซื้อที่ตู้จำหน่ายตั๋วอัตโนมัตินะครับผมก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะครับว่ารถไฟฟ้าสายสีแดงไม่มีสแกนจ่ายนะทุกคนรับเฉพาะเงินสดเท่านั้นนะทุกคนก็เตรียมเงินสดมาให้พร้อมนะกรณีมาเดินทางสายสีแดงนะครับผมโอเคสถานที่ที่เราจะไปคือตลิ่งชันตอนนี้เราอยู่สถานีกลางบางซื่อนะครับผมก็สามารถกดได้เลยปุ๊บแล้วเราก็สอดแบงค์เข้าไปแบงค์150แบงค์20นะฮะไม่รับแบงค์พันนะทุกคนที่สอดบัตรอยู่ตรงนี้นะฮะสอดเข้าไปเลยนี่ครับตั๋วก็ลงมาก่อนนะฮะแล้วก็ตามด้วยเงินทอนนะครับเป็นเหรียญแบบนี้นะครับผมประมาณนี้นะฮะซื้อตั๋วง่ายๆนะครับผมโอเคทุกคนหลักการเดิมฮะแตะเลยนะแบบนี้นะครับประตูก็จะเปิดนะครับผมพอทุกคนเข้ามาแล้วนะฮะก็จะเจอป้ายอยู่2ฝั่งแบบนี้นะบางซื่อรังสิต34อย่าตรงไปก่อนนะครับผมพนักงานบอกว่าตรงไปก่อนพอทุกคนเดินเข้ามาแล้วสักพักนะฮะก็จะเจอนาฬิกาใหญ่ๆแบบนี้หันซ้ายมาก็จะเจอชันชลา3ไปรังสิตไม่ใช่นะทุกคนเดินตรงไปอีกนะฮะตรงนี้ไม่ต้องขึ้นนะทุกคนอันนี้ไปรังสิตนะเดินเลยไปอีกนะนี่บางซื่อตลิ่งชันนะฮะชันชลา90นะครับผมไม่ใช่ชันชลา34นะครับผมนี่นะฮะเจอแล้วนะฮะชันชลา9ไปตลิ่งชันนะครับผมเขาจะเขียนป้ายไว้แบบนี้เลยนะครับก็บรรยากาศภายในรถไฟฟ้าสายสีแดงนะทุกคนไม่แน่นเหมือนพวก MRT BTS นะเพราะว่ามันวิ่งสู่ชานเมืองนะครับผมโอ้โ
โอเคทุกคนตอนนี้ขบวนก็ออกจากสถานีกลางบางซื่อแล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะจับเวลานะฮะออกจากสถานีกลางบางซื่อประมาณ4โมงเย็นนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าจะไปถึงสถานีตลิ่งชันประมาณกี่นาทีนะครับผมเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศไปพร้อมๆกันนะครับก็มีเสียงประกาศภายในขบวนนะสถานีต่อไปเป็นสถานีอะไรนะครับผมรถไฟก็ค่อยๆเพิ่มความเร็วขึ้นแล้วนะฮะหลังจากเริ่มออกจากสถานีกลางบางซื่อมานะครับผมด้านล่างนี่ก็เป็นรางรถไฟไทยนะฮะตีคู่กันไปเลยนะครับผมสวยงามนะอันนี้ก็วิ่งผ่านหมอชิดนะทุกคนหมอชิด2นะหรือบกส.หมอชิดนั่นเองนะฮะชมวิวสวยๆนะฮะเมืองไทยนะครับผมก็เป็นสถานีบางซ่อนนะทุกคนใครที่จะต่อรถไฟฟ้าสายสีม่วงหรือ MRT สายสีม่วงก็สามารถลงสถานีนี้ได้นะครับผมตอนนี้ขบวนก็ออกจากสถานีบางซ่อนมาแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวจะพาดูวิวสายสีแดงข้ามแม่น้ำเจ้าพระยานะฮะว่าจะสวยขนาดไหนนะทุกคนด้านล่างมีตลาดนัดโอ้โหของกินเพียบเลยเห็นไหมโอ้โหน่ามาเดินมากเลยมีโอกาสเดี๋ยวเราจะพามาเดินนะครับผมหลายคนอาจจะรับชม MRT ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาไปแล้วชม BTS ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาไปแล้วแต่ยังไม่ได้ชมสายสีแดงข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเลยนะครับผมสะอาดนะครับทุกคนภายในรถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับโอ้ผ่านวัดด้วยเห็นไหมสวยมากเห็นไหมนี่ทุกคนดูวิวแม่น้ำเจ้าพระยาฮะเดี๋ยวดูฝั่งนี้ตรงนั้นก็จะเป็นสะพานพระราม7นะครับผมสวยไหมครับโอ้ช่วงเย็นนะครับผมประมาณนี้นะฮะโอ้โหสวยงามพระราม7เลยทีเดียวนะครับผมเนี่ยด้านข้างก็จะมีรางรถไฟวิ่งคู่ขนานไปด้วยกันนะครับผมแล้วก็มีถนนเป็นทางด่วนไม่แน่ใจว่าเป็นทางด่วนหรือเปล่าวิ่งคู่ขนานไปด้วยกันนะครับผมนี่ฮะการเชื่อมต่อของเส้นทางของบ้านเมืองเรานะครับประเทศไทยนะครับสวยงามซับซ้อนเลยทีเดียวนะครับผมนี่ขบวนก็กำลังเข้าจอดสถานีบางบำรุงแล้วนะครับทุกคนตอนนี้รถไฟอยู่ระดับถนนนะทุกคนเห็นไหมฮะจะวิ่งอยู่ระดับเดียวกับพื้นถนนเลยนะนี่นะทุกคนช่างช่วยนะทุกคนเนี่ยเป็นอีกหนึ่งจุดแหล่งท่องเที่ยวเหมือนกันนะใครที่จะมาเที่ยวอะไรก็มาลงบางบำรุงได้นะครับผมก็วิ่งออกชานเมืองแล้วนะครับทุกคนจะสังเกตได้ว่าบริเวณรอบข้างนี้จะไม่ค่อยมีตึกหนาทึบเหมือนในตัวเมืองแล้วนะครับทุกคนเนี่ยก็จะเป็นแบบพุ่มไม้บ้านคนอะไรต่างๆนะฮะตอนนี้ขบวนก็เข้าสู่ปลายทางตลิ่งชันแล้วนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ถึงสถานีตลิ่งชันแล้วนะครับ
ฝั่งนู้นก็จะเป็นทางออกของสถานีตลิ่งชันนะทุกคนใครที่จะออกนะทุกคนให้มุดใต้ดินไปแล้วก็ลอดใต้ดินไปโผล่ฝั่งนู้นนะทุกคนเห็นไหมฮะอันนี้ก็จะลงไปสู่ชั้นใต้ดินอีกชั้นหนึ่งนะฮะโอเคด้านบนนี้ก็จะเป็นรถไฟวิ่งอยู่นะครับผมแล้วก็เดินลอดมาได้เลยเมื่อกี้เรามาลงตรงชานชาลาฝั่งนู้นนะทุกคนแล้วก็ลอดใต้ดินมาก็โผล่ตรงนี้นะฮะแล้วเราก็นำเหรียญนี้มาแตะออกได้เลยนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับทุกคนรีวิวบรรยากาศนั่งรถไฟสายสีแดงเส้นบางซื่อตลิ่งชันก็ประมาณนี้นะฮะนี่ฮะบรรยากาศโปร่งโล่งสบายชานเมืองนะครับผมถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องเราด้วยนะครับผมคลิปหน้าเราจะไปทำคลิปที่ไหนรีวิวสถานที่ไหนก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะครับผมส่วนคลิปนี้ผมต้องกลับก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ